ัปเดตเท้ารุ่นพี่กระดูกเท้าแตกต้องรีบพาไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดและรุ่นพี่คนนั้นก็อดดำน้ำไปตามระเบียบวันต่อมาแดดออกฟ้าใสเป็นใจให้ดำน้ำสุดๆป่ะลงปุ๊บก็เจอฝูงสติงเรย์เลยพระเจ้าโพไซดอนต้องบันดาลโชคให้พวกเราแล้วแน่ๆไม่อยากจะขิงนะแต่การดำน้ำครั้งเนี้ยฟินมากเหมือนอยู่อควาเรียมส่วนตัวเลยมองซ้ายขวาก็เจออีเกเรย์มองไปข้างหน้าก็เจอมาร์เบิลเรย์เฮ้ยแล้วนั่นอะเงาอะไรอะคุ้นๆนะเฮ้ยแกฉลามเป็นครั้งแรกเลยที่เจอฉลามใกล้ขนาดเนี้ยถามว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่อ่ะแต่เฮ้ยมันกำลังใกล้กันแล้วฉลามตัวเดียวมันเจ็บๆต้องมาเป็นฝูงแบบแน่พาเพื่อนต่างสายพันธุ์มาด้วยทั้งสปินเนอร์ชาร์กบูชาร์กดุตัวพ่อเลยแล้วมองดูพื้นข้างล่างสินั่นมันเกรทแฮมเมอร์เฮดชาร์กของแร่เลยนะน้องตัวใหญ่มากและนั่นกีตาร์ชาร์กน้องคนนี้ก็ของแร่เหมือนกันน้องแบบน่ารักเข้าไปถ่ายใกล้ๆน้องก็ไม่ว่าและนุ่นบูชาร์กอีกตัวเนี้ยน่ากลัวสุดตัวใหญ่บักแถมดุอีกกัดขาขาดชัวก็คลิปก่อนๆที่เคยบอกว่ามาลดีฟมันไม่ตรงปกขอถอนคำพูดนะคะในน้ำเราดูปลาขึ้นมาบนบกเราจับปลามากินค่ะปลาตัวใดที่จับได้คือปลาทูน่าตัวแค่นี้แต่หนักมากและเมนูประจำวันนี้ก็คือทูน่าซาชิมิตกเย็นก็ดูคอตตอนแคนดี้ซันเซ็ตสวยๆแบบโนฟิลเตอร์และปาร์ตี้วันเกิดนิดๆหน่อยๆแฮปปี้เบิร์ธเดย์